ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาในช่วงนี้นะคะในช่วงของกรูคานะคะก็คุณโก้นะมีโอกาสได้ไปพูดคุยมานะคะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของรถยนต์ของเรานั่นเองค่ะก็พูดกันทุกปีนะครับช่วงปลายปีช่วงเดินทางไกลนะครับเตรียมความพร้อม1 2 3ยังไงนะครับก็เบสิกก็เช็คสภาพรถตรงไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษก็เดี๋ยวไปฟังอาจารย์สมคิดด้วยแล้วก็เจาะไปที่เรื่องของระบบเบรกค่ะนะครับดูยังไงรู้สึกยังไงจะเปลี่ยนเบรกเมื่อไหร่เออเหยียบพอสําคัญนะคุณเหยียดๆอัดๆมันไม่ได้แบบรถฟินสโตนที่เท้ายันพื้นอะไรไม่ใช่ใช่นะเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาไปเยอะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างรถอีกคันนึงของดิฉันเนี่ยขับๆแล้วมีเสียงเหยียดๆอัดๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้เจียผ้าเบรกก็คือแค่เปลี่ยนผ้าเบรกไม่ได้เจียจานไม่ได้เจียจานเบรกคือซื้อแต่ผ้าเบรกใส่แต่ไม่ได้เจียจานเบรกก็แล้วแต่ถ้าทำครบชุดก็เดี๋ยวฟังจานดีกว่าต้องมีอย่างไรครับครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับกูรูขาประจำของรายการเราครับอาจารย์สมคิดไกลสิงห์ครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะครับบริษัท MMS Boss Car Serviceการสมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนอีกครั้งนะครับอาจารย์อยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆคนเดินทางไกลแล้วครับแล้วต้องพูดกันทุกครั้งเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ช่วงเดินทางไกลต้องดูอะไรบ้างครับอาจารย์โอเคโดยทั่วไปในการเดินทางไกลเนี่ยก็ต้องความสภาพความพร้อมของตัวรถยนต์และตัวคนใช้ด้วยคนขับด้วยที่สำคัญนะฮะความพร้อมของรถยนต์ก็คือทัศนศึกษาในการขับขี่การยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะระบบช่วงล่างที่สำคัญนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะครับความพร้อมของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับดูรายการสำคัญไล่มายางนี่ถ้าแหมถ้าดูสภาพยางต้องดูไงครับสภาพยางอันดับแรกนะฮะดูง่ายๆเลยก็คือดูปีของยางก่อนว่าเราใช้มากี่ปีแล้วยางนั้นปีไหนโดยทั่วไปเนี่ยอายุยางเนี่ยอยู่ประมาณ4ปีครับ3ปี4ปีถ้าเกิน4ปีแล้วเนี่ยสมควรที่จะไปแล้วฮะแล้วก็ดูสภาพดอกยางครับการสึกของยางนะครับดูด้วยสายตาเปล่าได้นะฮะการสึกของยางว่าสึกนอกหรือสึกในยังไงนะถ้ายางมียางสึกที่สึกไม่เสมอเนี่ยต้องเช็คศูนย์ล้อครับถือว่าศูนย์ล้อไม่ได้ครับครับก็ไล่ๆดูไปทีละอย่างที่อาจารย์ว่าความลึกของดอกยางสำคัญครับแต่อีกประการนึงครับอาจารย์ยางนี่ก็ต้องคู่กับระบบห้ามล้อเลยเบรกอันนี้วันนี้เราจะโฟกัสกันที่เรื่องของระบบเบรกอ๋อดีครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าระบบเบรกของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพใช้งานที่ดีอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ระบบเบรกเนี่ยเป็นสำคัญมากๆเลยต้องบอกว่าระบบเบรกนี่สำคัญเพราะว่านั่นคือความปลอดภัยเลยนะครับงั้นเราดูง่ายๆเลยว่าระยะในการเหยียบเบรกของเรานะครับว่าเมื่อก่อนเคยเบรกวิ่งด้วยความเร็วสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสักที40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหยียบเบรกปุ๊บหยุดภายในสัก1เมตรเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้ามันเบรกแล้วไม่ค่อยอยู่มันไหลๆรถไหลๆเนี่ยนะฮะก็ต้องมาเช็คเบรกคือข้อแรกเลยคือดูระยะเบรกระยะเบรกคือถ้าปกติเคยเบรกแล้วได้ระยะเบรกสั้นระดับนึงครับใช้ไปปี2ปีครับทำไมเบรกมันระยะไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเราต้องสังเกตให้เป็นต้องสังเกตให้เป็นอันนี้1ฮะอันที่2ก็คือน้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกเนี่ยโดยทั่วไปน้ำมันเบรกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกๆ2ปีครับไม่งั้นเนี่ยสภาพของน้ำมันเบรกเนี่ยอาจจะมีความชื้นมีอะไรก็ทำให้เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยแรงดันของน้ำมันจะไม่ค่อยดีนะก็ทำให้เบรกไหลได้หรือว่าเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของผ้าเบรกครับผ้าเบรกบางไปหรือเปล่าจานเบรกบางไปหรือเปล่ามีรอยจานเบรกมากหรือเปล่าตรงนี้สังเกตได้ด้วยตัวเองได้ไหมครับได้ฮะได้ฮะโดยเฉพาะผ้าเบรกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีตัวเตือนผ้าเบรกอยู่ครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีรุ่นที่ไม่มีไฟเตือนตรงหน้าครับก็จะมีคล้ายๆเป็นขอบเตือนที่มีเสียงก็คล้ายๆว่าถ้าสึกไปจนถึงแผ่นเหล็กเนี่ยครับเสียงจานเบรกกับเสียงเหล็กเนี่ยเสียงดังกระขึ้นมาเนี่ยต้องเช็คผ้าเบรกละครับเช็คจานเบรกละครับนะฮะแล้วก็น้ำมันเบรกก็เช่นเดียวกันแล้วก็เปิดดูว่าสภาพน้ำมันเบรกเนี่ยดำไปไหมแล้วก็สีเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็มันพร่องหรือเปล่าครับที่สำคัญคือน้ำมันเบรกอยู่ได้ระดับมันหรือเปล่ามันจะมีขีดแม็กขีดมินก็ให้อยู่ที่ขีดแม็กครับอย่างที่อาจารย์ว่าก็2ปีอายุการใช้งานของน้ำมันเบรกก็2ปีควรเปลี่ยนทีนึงและอาการอื่นๆนะครับอาจารย์ถ้าขับไปบนท้องถนนนอกจากระยะเบรกแล้ว
เรื่องของการควบคุมเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาที่คนขับให้ได้รู้สึกยังไงบ้างถ้าเบรกเราสภาพไม่ค่อยดีแล้วถ้าเบรกสภาพไม่ค่อยดีการสึกของผ้าเบรกแต่ละข้างไม่เท่ากันเนี่ยก็จะทำให้เบรกเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยอาจจะดึงซ้ายดึงขวาพวงมาลัยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยอาจจะโอ้เป๋ออกไปทางซ้ายหรือเป๋ทางขวานั่นก็คือสภาพการจับมาระหว่างผ้าเบรกกับจานดิสเบรกอ่ะจับไม่เท่ากันครับสองข้างก็คงต้องมาเทสเข้ามาตรวจสอบมันจะมีเครื่องมือตัวนึงในการตรวจสอบแรงจับเบรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเทสเลนเนี่ยก็สามารถทดสอบได้ที่ MMS Boss เราก็มีนะครับหลักการทำงานหลักการตรวจสอบนี่ยังไงครับหลักการตรวจสอบเนี่ยไม่ต้องไปเหยียบเบรกบนท้องถนนที่วิ่งเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นที่เครื่องมันจะมีโรลเลอร์หรือลูกกิ้งเนี่ยหมุนแทนที่เราจะขับรถไปหมุนบนท้องถนนก็เอาลูกกิ้งเนี่ยหมุนล้อครับแล้วก็เราก็เหยียบเบรกอยู่บนล้อลูกกิ้งเนี่ยที่ลูกกิ้งนี้ก็จะบอกว่าให้ข้างนี้เบรกมีกี่นิวตันเมตรแรงเบรกข้างนี้กี่นิวตันเมตรต้องเท่าๆกันครับถ้าไม่เท่ากันเนี่ยเบรกอาจจะปัดได้ก็คือลองวิ่งบนโรลเลอร์เนี่ยได้ผลแน่นอนครับปลอดภัยไม่ต้องออกไปเทสข้างนอกแต่ถ้าอู่ทั่วไปนี่เขาก็ถอดล้อออกมาดูครับด้วยสายตาฮะนี่เรามีเครื่องมือชีวะมีเครื่องมือชีวะครับรวมถึงระบบอื่นๆของรถยนต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเดินทางไกลก็ตรวจเช็ค1 2 3อย่างที่อาจารย์ว่าหรือถ้าใครนะครับสะดวกก็มาที่ MMS Boss ได้ทุกสาขาตอนนี้เรามีสาขาตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ย11สาขาแล้วครับนะฮะสาขาใหม่ของเราก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะที่พัทยากับบางแสนแล้วก็ที่อุบลราชธานีอันนี้เพิ่มมา3สาขาเพิ่มมา3สาขาอยู่7สาขาในกรุงเทพก็เลือกไปตามที่ก็เลือกไปที่สะดวกนะครับก็มีอยู่ที่เกษตรนวมินทร์อยู่ที่รามินทากม4อยู่ที่งามวงวานอยู่ที่สุขาภิบาล3อยู่ที่ศรีนครินทร์แล้วก็ที่พระราม4ครับนะครับก็ที่สำโรงอีกที่นึงเห็นว่าช่วงนี้ก็มีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี24รายการฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึงระยะกำหนดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ลด 50% ครับนะครับนะครับถ้าตรวจสอบเองได้นะครับก็ทำอย่างที่อาจารย์สมคิดว่านะครับแต่ถ้าเวลาน้อยไปสักนิดหรือต้องการความสบายใจสุดๆก็เชิญมาที่ MMS Boss Car Service สาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมได้เลยครับแหมเห็นไหมอาจารย์เขาแนะนำอธิบายจัดเต็มก็ชัดเจนไปฟังแค่นี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเราควรจะมีวิธีการในการดูแลมีวิธีการในการสังเกตอย่างไรด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะขับรถเนี่ยบางทีเนี่ยเซนน่ะอาจจะไม่เท่าคุณผู้ชายไงก็ขับไปอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเบรกเนี่ยสำคัญนะคะสำคัญมากตรวจสอบตรวจดูด้วยนะครับตรวจดูด้วยจะเดินทางไกลเนี่ยเช็คดูสักทีนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ไปนี่ศูนย์อาจารย์สมคิดเลย MMS Boss Car Service เส้นเกษตรนวมินทร์ก็มีนะครับแล้วก็สาขาเยอะแยะตามที่อาจารย์สมคิดบอกนะครับเขาก็ช่างเชิงบริการเครื่องมือนี่ทันสมัยเลยอ่ะค่ะก็จริงๆแล้วอย่างผ้าเบรกเนี่ยรถขับไป 20,000 โลก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับมีกำหนดระยะเวลาของเขานะคะดังนั้นเนี่ยมันจริงเช็คด้วยสายตาเองได้ไงมันบางมันหนาอะไรยังไงนี่ครับค่ะก็เป็นเทคนิคดีนะคะที่นำบอกคุณผู้ชมกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสรถกันนะคะจะไปดู Suzuki Swift นะคะ Eco Car ตัวนี้น่าสนใจยังไงช่วงหน้าเจอกันค่ะ